สวัสดีคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live ผ่านทาง YouTube นะครับตอนนี้ต้องบอกช่องทางให้ครบทุกช่องทางนะครับเพราะว่าข่าวสุดท้ายที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นมติของบอร์ดกสทช.ซึ่งมีความชัดเจนแล้วหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังเป็นมติของอนุซึ่งวันนี้เองก็มีมติตรงตามที่อนุได้เสนอกับบอร์ดทุกอย่างก็คือว่าออกอากาศวันสุดท้ายคือ31สิงหาคม1กันยายนจอดำแล้วนะครับแต่ว่าช่องทางที่เรายังคงติดตามมันอยู่ได้ก็คือทาง Facebook Live ทาง Facebook Voice TV นะ Voice Online Facebook ของรายการ Tonight Thailand แล้วก็ YouTube Channel ที่ชื่อว่า Voice TV นะนอกจากนี้เราไปอยู่ในดาวเทียม PSI ช่อง51แล้วก็หลายๆกล่องตอนนี้ปรับจูนเป็น51แล้วลองดูนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยมี2กล่องอยู่ที่รอเจรจานะฮะก็คือ AIS นะครับกับ2ก็คือ True นะฮะถ้าเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็คงจะทยอยให้ท่านได้เห็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะเปลี่ยนชื่อรายการจาก Tonight Thailand เป็น Talking Thailand แทนนะฮะอันนี้ด้วยเหตุผลในเรื่องของการที่รายการตัวข้ามเนี่ยจะถูกนำไปฉายตอนเช้าและรายการที่เป็น Wake Up Thailand เนี่ยจะถูกเลื่อนไปอยู่ในช่วงเวลาเที่ยงวันแต่เป็นสดเหมือนกันสดเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงไปยังไงมันจะสนุกมากเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นการอ่านข่าวในฟอร์แมตแบบนี้จะเป็นการยิงเอาพูดง่ายก็คือนักข่าวเราอยู่ตรงไหนพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ครับท่านพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ใครให้สัมภาษณ์ปั๊บคอมเมนต์สดๆกันกลางณขณะนั้นณขณะนั้นเลยนะฮะรับรองมันแน่ใช่ครับเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมดูทางทีวีเนี่ยก็จะเห็นโปรโมทรายการมันไปแล้วว่าผังรายการตั้งแต่1สิงหาคมนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาไหนยังไงเดี๋ยวความชัดเจนแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยคงจะมีออกมาเรื่อยๆเรากลับมาเลทนิดนึงนะฮะรายการเราจะเริ่มทุ่มหนึ่งเราเริ่มที่สองทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็จะมีการรีรันไปอีกรอบหนึ่งในช่วงค่ำพูดง่ายก็คือเราเจอกันเลทหน่อยแต่เจอกันช้าลงนิดนึงนะฮะแล้วก็รายการค่ำเนี่ยที่ Talking Thailand ในช่วงค่ำก็จะกลายเป็นช่วงเช้าเพราะว่ามันไม่ได้มีข่าวอัปเดตอะไรแล้วเราก็ส่งและเราก็ไม่ต้องการให้เวกอัพมาซ้ำกับ Tonight Thailand กลายเป็นเวกอัพเล่นข่าวสดในช่วงเที่ยงแทนนะฮะโอ้หลายอย่างมีความเปลี่ยนแปลงนะแต่อย่างนึงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็คือการที่นักกิจกรรมยังคงโดนคุกคามอยู่ถึงขนาดว่าคสช.หมดอำนาจไปแล้วหลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนแต่ความกังวลของประชาชนก็ยังคงมีอยู่ว่าคนที่เห็นต่างทางการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็ยังถูกคุกคามอยู่ถ้าจะไปขอคุ้มครองเนี่ยเอากลับมีเงื่อนไขว่าต้องหยุดเคลื่อนไหวเนี่ยต้องเอาให้ชัดเจนนะเพราะว่ามีความพยายามที่จะใช้ว่าเอาก็ให้คุ้มครองเป็นพยานนะ ใช่ถ้าคุ้มครอง เป็นพยานเนี่ยตามหลักการคือคุณจะต้องหยุดไปเลยฮะเผลอๆหายตัวไปเลยซะด้วยซ้ำก็ต้องไปอยู่ในสถานที่ใดสถานแต่ในกรณีนี้เป็นพยานได้ยังไงก็ในเมื่อคุณยังจับจำเลยยังไม่ได้เลยและสิ่งที่เขาขอเนี่ยเขาขอให้คุ้มครองว่าเขาต้องสามารถใช้ชีวิตประจำวันใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของเขาได้อย่างปกติโดยทางตำรวจเนี่ยให้ความคุ้มครองครับนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นนะใช่ใช่เนาะคือเรื่องนี้มันต้องกลับไปตั้งต้นที่สิทธิที่เราต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญครับคือเราอยู่ภายใต้องค์ประกอบของอำนาจของรัฐอธิปไตยอันเดียวกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐต้องให้ความคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐเลือกปฏิบัติต่อคนในสังคมอย่างแตกต่างมันจะทำให้เกิดคำถามแล้วสถานภาพของรัฐนั่นแหละจะสั่นคลอนในความเป็นจริงอาจารย์นึกออกใช่ไหมคะเพราะวันนี้มันก็เป็นการทุกวันนี้มันก็มีการตั้งคำถามอยู่แล้วอยู่แล้วนะแล้วคุณยิ่งมาตอกย้ำกับสถานการณ์ที่คนจับจ้องและต้องการความชัดเจนแบบนี้มันยิ่งเป็นคำถามใหญ่และสิ่งที่มันเศร้าไงอาจารย์ก็คือว่าแทนที่คุณจะไปรีบตามจับบรรดาคนที่ก่อการเนี่ยนะฮะดันเดือดร้อนอ่ะกับกรณีที่มีการมีคนปล่อยชื่อมีคนไปโพสเฟซบุ๊กอันนั้นดำเนินการเร็วอันนั้นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะซึ่งตรงนั้นคุณได้นะแต่ว่าประเด็นคือจับคนร้ายให้ก่อนได้ไหมล่ะและสืบสาวเอาเรื่องและให้รู้ว่าคนที่สั่งการนั้นใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมฮะแล้วบางครั้งในโซเชียลมีเดียเขาก็มีการเขาเรียกอะไรล่ะประเมินอะไรไปเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสจริงจังมากถูกไหมฮะค่ะครับก็เป็นทัศนคติเนาะก็เหมือนของคนที่ในโซเชียลมีเดียก็รับฟังไว้แต่ว่าหลายอย่างบางทียังเคยคิดเสนอเล่นๆว่าเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวแค่คดีของจานิวเท่านั้นนะอาจารย์กับทุกคนอาจารย์นึกออกไหมว่าถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วในขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่หญิงอ่านข่าวทท.บอกเราจะขยายการท่องเที่ยวแบบสวนทางกับโลกเลยนะคือสวนทางกับโลกคือแบบว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วเขาจะไม่เที่ยวเขาจะไม่มีเงินมาเที่ยวแต่เราจะขยายการท่องเที่ยวแล้วในขณะที่มาแข็งขนาดนี้ใครจะมาแล้วในขณะที่มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยผิดพลาดไปเลยตลอดตั้งแต่คดีเรือล่มแล้ววันนี้เมื่อจะมีเหตุอุกชะกันแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองก็ยังไม่มีความชัดเจนกล้องวงจรปิดใช้ใหม่ได้ต้นไม้บังอะไรเต็มไปหมดเลยมันส่งผลไปหมดมันไม่ใช่มองแค่กรณีของจานิวเท่านั้นถูกไหมคะต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างกล้องต่างๆเนี่ยมันต้องชัดเจนกว่านี้ยิ่งเคยเสนออาจารย์เสนอว่าอะไรวะไอ้กล้องตรวจจับความเร็วอะอู้ยซูมยังเบียดอันนั้นอะเป๊ะมากอาจารย์แล้วไอ้ตอนที่ซูมเนี่ยมันเกิน103นะแต่ซูมยันทะเบียนเห็นชัดปุ๊บนะฮะอันนี้ต้องเอามานั่งอยู่ในรถว่าเป็นใครด้วยใช่ไหมฮะไปผิดใจที่บ้านอีกอันนี้อย่ามองมาที่ผมนะมองทั่วไปอ่ะทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง YouTube กันหน่อยนะครับขอบคุณที่มาติดตามกันหลายคนบอกว่าสะดวกดีนะที่ดูทาง YouTube ได้นะครับเพราะว่าอันหนึ่งเรื่องของความคมชัดเรื่องความเสถียรเพราะว่าบางคนก็ติงมาว่าใน Facebook เนี่ยบางทีเสียงขาดหายๆบ้างแต่ใน YouTube เนี่ยไม่เป็นก็ระบบก็ดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ดีใจที่อ๋อมีการวิเคราะห์3ช่วงเวลาก็น่าจะเป็นผังรายการใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแต่มีบอกว่ามีเรื่องคำที่พี่แขกบอกว่าตอนนี้กลายเป็นคำหยาบคายแล้วเป็นคำว่าสลิมอะไรไม่หยาบคายหรอกฮะเป็นคนเป็นคำที่ไม่มีใครเขาไม่อยากจะเป็นแล้วนะฮะนะครับก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะครับขอบคุณด้วยนะฮะนะแล้วก็มีท่านบอกเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเจอผัดไทยติดเชื้ออีกเป็นเรื่องอีกแต่ว่าอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการประเมินว่าพอบาดแข็งเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแน่นอนมีตัวเลขว่านักท่องเที่ยวจีนหายเอาละอินเดียโผล่บ้างแต่เขาก็จะมีโฟกัสของเขาอยู่ที่ภูเก็ตการจัดงานแต่งงานอะไรของเขาเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจคือเราจะไปท่องเที่ยวกันในต่างประเทศเนี่ยต่อจากนี้ไปอีกครึ่งปีเนี่ยน่าจะเป็นกว่า400,000,000,000 บาทนะที่คนไทยจะไปเที่ยวและใช้เงินในต่างประเทศเนี่ยตรงนี้มากขึ้นนะฮะทีนี้การท่องเที่ยวเนี่ยจะทำอย่างไรถ้าจะขยายมันไม่ใช่ขยายการเพื่อที่จะรับรองแค่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเท่านั้น คุณจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวมันเป็นการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยนะฮะซึ่งสามารถเดินทางสะดวกง่ายไม่ถูกสับโขกใช่ไหมฮะแบบบางทีผมเคยไปนะบางจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆโอ้เห็นหน้าผมนี่มาเลยราคาพอเราพูดภาษาไทยปั๊บแทบไม่อยากบริการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคืออะไรแบบนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปให้มีมาตรฐานแต่ประเด็นที่อาจารย์เราพูดเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแล้วเราก็พูดว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้เรื่องอย่างผัดไทยเล็กๆน้อยบางทีไม่เข้าใจอ่ะต่างชาติมาที่เขาท้องเสียส่วนใหญ่มาจากน้ำแข็งนะเพราะว่าน้ำแข็งใช่แต่เราไม่เป็นเพราะว่าเราอะรับเชื้อมามาชินแล้วเข้าใจกันด้วยว่าเรามีภูมิต้านทานในลำไส้แล้วแล้วก็อีกอันนึงที่เราควรจะทำนอกจากการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของคนไทยแล้วคนที่มาท่องเที่ยวก็คือการพูดถึงเรื่องของอาหารซึ่งดูว่าท่านทำอาหารเรามีความหลากหลายซึ่งเราถูกช่วงชิงพื้นที่เรื่องเหล่านี้ไปก่อนโดยประเทศเพื่อนบ้านหมดนะสิงคโปร์อะไรทำนองนี้มาเลเซียก็พยายามใช่ที่เราเคยพูดอยู่นะฮะคือเราจะต้องยกเครื่องอ่ะทำกันใหม่นะนี่คือมาตรการในการหาเงินแล้วนะไม่ใช่มาตรการใช้เงินซึ่งเป้าหมายเนี่ยหลักๆนักท่องเที่ยวที่เขาแข่งกันนะฮะหนึ่งมาต้องมาแล้วมาซ้ำมาซ้ำไม่พอเวลามาต้องนานมากขึ้นคืออยู่นานมากขึ้นสเปนมันนี่มากขึ้นสามต้องบอกต่อนะฮะแล้วก็สี่นะฮะมันจะต้องมีการที่เราเรียกว่า attraction อยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้เขารู้สึกว่ามันมีที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมันสามารถที่จะขยับไปตามเทรนด์ซึ่งมันสอดคล้องกับอะไรมันก็สอดคล้องกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้พวก digital economy การใช้ new economy ต่างๆซึ่งจะทำซึ่งตรงนี้ชาวบ้านที่อยู่ตามท้องถิ่นที่เขามีอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ในการวางสินค้าของเขาในตลาดโลกได้นี่ยังไม่นับต้องมาคุยกันอีกนะที่พรรคประชาธิปัตย์บอกไปอยู่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะเริ่มเก็บภาษีพวก Facebook Google อะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นปัญหานะผมจะบอกให้ว่าคุณจะเดือดร้อนมาก
นะฮะเพราะเขาไม่ยากเลยที่เขาจะยังให้บริการอยู่แต่ก็แค่ปิดออฟฟิศที่นี่แล้วก็ไปให้บริการที่อื่นเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าเราก็ติดที่จะใช้บริการเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสร้างงานก็ไม่เกิดอีกแล้วตามหลักทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยวิธีคิดมันง่ายที่สุดอะไรบางอย่างที่เราเจเนเรตเองไม่ได้อย่างเช่น Facebook Google เราไม่มีปัญญาทำเราต้องให้เขาเข้ามาในต้นทุนที่ถูกที่สุดเพื่อให้เราไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ใช่ไปคิดหาวิธีการลงโทษที่จะดูดซับออกมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มพวกนี้คุณคิดว่าคุณไปคนเขาขายของกันทาง LINE ทาง Facebook คุณจะไปเก็บภาษี Facebook LINE มันก็จะเกิดกลไกการผลักภาระมาสู่ผู้ที่ขายของอยู่ในนั้นด้วยมีผลต่อราคาและมีผลต่อผู้บริโภคในที่สุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองเรื่องนี้ให้ดีการรายย่อยมันไม่ได้มีโอกาสที่จะโตกับเรื่องพวกนี้เพราะคนที่จะรับผลกระทบมากๆนี่ผู้ประกอบการละย่อยๆนี่แหละเพราะว่าสายป่านไม่ยาวนะฮะส่วนมากที่เขาไปอยู่ออนไลน์เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกฮะมันไม่มีหน้าร้านเซฟคอร์สต้องมีลูกจ้างบริหารจัดการได้ด้วยตนเองอย่างเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะงงว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการคุกคามนักกิจกรรมยังไงยังมีคนนึงบอกแบบนี้ครับว่าเฉพาะนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกคุกคามเนี่ยกล้องวงจรปิดไม่สามารถที่จะเก็บภาพหรือว่าเก็บภาพได้ไม่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักเที่ยวถูกจี้ปล้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะมั่นใจได้ไงว่าภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่ตามจุดต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวมันจะใช้นำมาสู่การนี่แหละที่จะหยิงจอกไปชี้นี่แหละที่หยิงชี้นี่แหละอันนี้แล้วพอเรื่องมันออกไปเนี่ยมันเสียหายหนักนะแต่บ้านเรามีอะไรรู้ไหมกล้องไม่ติดแต่คนมีคนไปถ่ายไว้สรุปตำรวจเดือดร้อนอะไรรู้ไหมเดือดร้อนว่าคนไปถ่ายทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียเอากลายเป็นแทนที่จะเอาหลักฐานนั้นไปจับถูกไหมเวลาต่างชาติเขาโดนทำร้ายโดนอะไรสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำให้เขาสบายใจก็คือได้ยุติธรรมทำไมไม่โชว์ภาพพจน์ดีๆเราชอบแบบยังไงนะจะนายกชอบพูดเราชอบประจานตัวเองชอบไปต่างชาติเขามองเราไม่ดีหรือไงอย่าเลยท่านน่ะชอบบอกว่าที่ท่านเดือดร้อนน่ะเพราะคนประจานท่านมากกว่ามีคนแสดงความเห็นเข้ามาทาง YouTube นะครับบอกว่าคสช.สิ้นไปแล้วแต่ว่ามาตรา279อย่างที่อาจารย์ปิยบุตรบอกไว้เนี่ยยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนนะฮะนะมีคนนำเสนอมานะครับว่าอยากให้ดูแลเรื่องค่าเข้าอุทยานหน่อยนะเก็บฝรั่งยังกับมาเฟียนะฮะโอ้ใช่ใช่ใช่เออให้มันแต่อย่าแตกต่างกันมากอันนี้ฝรั่งหลายคนบ่นนะใช่เขาดูเขาดูภาษาไทยไม่ออกแต่เขาดูตัวเลขออกเขาดูเราสิบบาทนักท่องเที่ยวร้อยหนึ่งโอ้โหมันต่างกันมากเลยคือเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราเจอแบบนี้เราจะโกรธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะนะฮะเออขอบคุณนะครับนะแล้วก็มีส่วนมากก็จะเป็นข้อความเรื่องอาจารย์น่ารักฮะอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งคุณขออนุญาตไปอ่านชื่อแล้วกันนะฮะบอกว่าเปลี่ยนจากทีวีมาเป็น YouTube อ่านข่าวหรือวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆได้ไหมคะหรือว่าต้องอ้อมค้อมเหมือนเดิมก็ไม่ผมคิดว่ามันเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยเราคงอยู่เหมือนเดิมมาตรฐานทางจริยธรรมต่างๆเราก็ยังจะเหมือนเดิมนะแต่แน่นอนแหละนะครับเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ได้อาจจะลึกซึ้งขึ้นนิดนึงนะครับนะเพราะเราไม่แน่ใจว่าบรรดาพวกMOU ต่างๆบรรดาพวกกฎหมายต่างๆที่ใช้ควบคุมสื่อในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปเช็คดูว่าถูกยกเลิกไปหรือยังนะถ้าอยู่ถูกยกเลิกไปเนี่ยถ้าใครที่ดูเรามาก่อนรัฐประหารเราก็จะอยู่สไตล์แบบนั้นนะฮะนะครับนะก็สำหรับการที่เราเปิดประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวหญิงว่าวันนี้เราต้องใช้กระบวนการทางสังคมนี่แหละค่ะคือเราต้องเฝ้าจับตาแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเองเป็นหลักก่อนสำหรับนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางการเมืองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องกระตุ้นเตือนอย่างเป็นระยะคือสังคมไทยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของความตื่นตัวเพียงแค่ช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุพอเกิดกรณีการยิงก็เงียบไปพอมีเรื่องอื่นมากรบเราก็จะเหมือนกับลืมเรื่องเหล่านี้ดังนั้นสิ่งนึงที่มันจะต้องคอยย้ำเตือนเนี่ยพื้นที่ของสื่อหรือในฐานะที่เราอยู่ในสื่อเราก็คิดและประชาชนเองก็ส่งถ้าเราเงียบไปบ้างหรือมันมีประเด็นอื่นก็เตือนเรามาได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เราจะมองแค่ชีวิตของคนใดคนหนึ่งมันเป็นภาพรวมของสิทธิเสรีภาพของบุคคลแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องจริงๆมันยังมีกรณีของคนตัวเล็กตัวน้อยเยอะเนี่ยที่โดนและไม่ได้เป็นข่าวบ้างนะฮะหรือว่าไม่ได้รับความสนใจโดยสื่อกระแสหลักบ้างอันนั้นสิทธิ์ที่ก็เรียกว่าการคุ้มครองสิทธิ์ของเขาก็จะได้รับการคุ้มครองครับเพราะฉะนั้นสื่อไม่ใช่รักแค่สื่อของเราเราคงทำคนเดียวไม่ไหวนะฮะมันยังมีสื่ออื่นอีกเยอะเนี่ยก็ต้องให้ช่วยกันพูดเลยในแง่หลักการว่า
ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามเกิดการทำร้ายนี่เป็นเรื่องที่ผิดนะพูดถึงเรื่องสื่อเนี่ยที่คสช.มีคำสั่งออกมายกเลิกประกาศคำสั่งคสช.เห็นว่าสื่อก็เป็นเรื่องหนึ่งด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้มีรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวมาคุยกันเพิ่มเติมเพราะว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา16หน้าและคำสั่งเนี่ยมีกว่า60ฉบับที่มีการยกเลิกไปซึ่งก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกว่าแต่ละคำสั่งมันเกี่ยวข้องกับตัวเราไหมเกี่ยวกับสื่อไหมเกี่ยวกับใครยังไงบ้างอย่างเรื่องศาลทหารนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับที่จะไปสู่ศาลยุติธรรมว่าคดีไหนบ้างทุกคดีหรือเปล่าเกี่ยวข้องกันไหมนะฮะและการตัดสินด้วยนะฮะแต่ว่ามีกรณีเห็นแล้วล่ะส่วนมากถ้าถูกส่งไปศาลปกติปั๊บศาลก็จะยกฟ้องนะฮะก็หวังว่าให้เป็นอย่างนั้นครับมาถึงตอนนี้ขอบคุณทุกความเห็นเลยนะครับหลายคนบอกว่าโอ๊ยติดตามกันไม่หวานไม่ไหวแล้วจะ YouTube หรือ Facebook มาแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกฮะแล้วแต่สะดวกนะครับชอบมาทางไหนแค่มาดูเราให้เรารู้สึกว่ายังมีคนดูอยู่ชอบช่องทางไหนเราสะดวกได้หมดถ้าสดชื่นอะไรแบบนี้เลยคิดง่ายๆว่าคอนเทนต์ก็ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงแค่ช่องทางการติดตามเท่านั้นที่ก็จะมีมากขึ้นไม่ได้ดูผ่านดิจิตอลทีวีเหมือนเดิมแล้วนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ใน Tonight Thailand เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ